คิดถึงคุณจังของเรานะคะในวันที่4ค่ะสมาชิกเพิ่มมาอีก1ค่ะเพิ่งแบบเสร็จสิ้นธุรกิจ100ล้านอุ้ยพี่เป่งนะคะวรเทพศิริพรชัยสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสวัสดีครับได้อินทอชไปไหนมาคะพอดีประชุมประชุมงานที่บริษัทอยู่อ๋อหรือว่าไปเป่าแซกบนเวทีไหนป่าแซวๆอ่ะวันนี้เราคุยกันเมื่อวานเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วพี่ถึงการแยกย้ายวงแล้วมาถึงจุดแบบว่าแม็กอินทอชกำลังดังแบบสุดขีดอยู่ดีๆก็เนาะเป็นธรรมดาของวงทุกทีเลยบอยแบนด์แล้วตอนนี้เป็นบอยแบนด์ป่ะบอยแบนด์นะบอยแบนด์ถือว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับถือว่าเป็นบอยแบนด์คือแบบดังมากๆคือถ้าเกิดว่าคนที่เกิดรุ่นที่แบบเลยวัยมะไปแล้วอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ๆเขาดังขนาดไหนดังแบบดังขนาดแบบไมโครนูโวบอดี้สแลมอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะดังจนแบบว่าไปที่ไหนแบบลานดนตรีนี่แทบจะระเบิดเลยนะฮะสุดท้ายแล้วจะต้องแยกย้ายวงเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันนะครับก็อย่างคุณเหมียวเนี่ยเขาตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าวงแล้วเขาจะมองการตลาดนะครับเขาก็มองเรื่องการได้แสดงภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทีนี้โอเคเราทุกคนก็รู้สึกดีนะครับได้ไปเจอโลกใหม่ได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆแต่ทีนี้สิ่งดีๆเนี่ยพอมันเยอะจัดแล้วก็ทำให้การเล่นดนตรีเนี่ยอะไรที่มันไม่ได้เล่นเยอะๆไปมันก็เพราะใจจริงเราอยากเป็นนักดนตรีใช่ครับใช่แล้วมันต้องแบ่งมั้ยแบ่งสายออกไปมั้ยมี8คนแบ่งออกเป็น4มั้ยก็เลยคือคุณเหมียวแกก็หางานแสดงมาไม่หยุดเลยอ่ะโอ้เรื่องนี้จะไปเอาเรื่องนี้เป็นนักมาร์เก็ตติ้งเลยครับใช่จริงๆถ้าพูดว่าหาไม่ได้คือช่วงนั้นต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแล้วก็เมื่อก่อนนี่ผมเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนทำธุรกิจของที่วงมันก็จะมีคนที่จะมาทาบทามตลอดเวลาแล้วเยอะมากชีวิตผมก็วุ่นวายมากนะถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ผมเลือกเป็นแบบอย่างนี้ดีกว่าคือมีหน้าที่แบบอย่างไปเล่นละครเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างมีหน้าที่เดินเอาวิญญาณไปอย่างเงี้ยมันสบายอ่ะเอาใจไปอย่างเดียวแล้วบทท่องบทใช่แล้วก็ไปย้อนนึกถึงโอ้เมื่อก่อนทำไมเราโมทำอะไรอย่างเงี้ยเรามันเยอะไปมันแน่นไปฉะนั้นไอการสรุปความคิดอะไรมันก็ไม่ค่อยมีแล้วสมาชิกในวงอย่างพี่เป่งว่าไงฮะก็ในช่วงนั้นจริงๆเหมียวเขาเก่งนะผมยอมรับว่าเรื่องการตลาดที่ตอนนั้นที่คุณเหมียวเดินทางนั้นนะว่าถูกนะครับเพราะว่าสังเกตว่าพอคล้อยหลังมาในยุคหลังๆนี้ก็เน้นเรื่องการตลาดจริงๆด้วยนะครับก็เป็นทิศทางที่เราอาศัยว่าrelationship คือรู้สัมพันธ์ของเหมียวเนี่ยค่อนข้างกับผู้ใหญ่หรือนักข่าวหรือผู้อยู่ในการนี่ค่อนข้างจะดีมากเพราะนั้นเราก็ได้ความเอื้อทอนหรือจากผู้ใหญ่สนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆนักข่าวหรือในสายด้านนี้นะฮะก็ให้การสนับสนุนได้ดีมากแล้วตอนนั้นตัวพี่เป่งเองคิดจะยังไงฮะจะอยู่กับแบ็คอีทอสต่อหรืออยากไปทำดนตรีหรือยังไงคือจริงๆผมมานี่อยากเป็นนักบัญชีนักบัญชีนักบัญชีที่อยู่ด้วยกันได้เลยเขาเรียนมาทางนี้พอถึงช่วงที่เราโตขึ้นนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่เราแยกย้ายไปผมก็ไปมุ่งทางก็ไปทำงานของเราใช่ครับเราก็ไม่ได้ติดอะไรก็ไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรพี่หนุ่ยอะของพี่หนุ่ยก็เพื่อนๆเลิกกันไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังมีเล่นอยู่ที่โรงแรมเอเชียอยู่ต่อคือที่โรงแรมก็ยังจ้างต่ออะไรเงี้ยก็หาคนมาเพิ่มให้เต็มวงอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันได้อยู่สักพักหนึ่งก็คือตัดสินใจว่าแยกย้ายกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนว่ามีเพลงนึงเหมียวก็แต่งมาทางใครทางมันจริงเหรอคือตอนนั้นยอมรับเลยว่ามันเฮิร์ตไหมเฮิร์ตไหมผิดหวังมากเสียใจคือเสียใจกับใครอะเสียใจพี่ต้นพี่อู๋หรือว่าไงไม่ผมไม่ได้โทษใครไงแต่มันแบบว่าเหตุการณ์พาไปคือมันดังมากอ่ะนะตอนนั้นเราไม่เคยทำงานอ่ะเลิกจากเล่นเรียนหนังสือมาก็มาเล่นดนตรีเลยแล้วก็ทุ่มเทชีวิตทุ่มเทมันทุกอย่างทุ่มเทมากเลยแต่พอถึงวันที่แบบเพื่อนเขาคิดไปคนละอย่างคิดอย่างเดียวเองว่าคิดแบบเด็กๆอ่ะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คิดว่าเราหวังดีไม่คิดว่าเราอะไรเนี่ยจะร้องไห้คือตอนนั้นก็มีช่วงหนึ่งที่น้อยใจต้องใช้คำว่าน้อยใจแต่ถ้ามาคิดแบบผู้ใหญ่ก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันทางใครก็ต้องทางมันอ๋อก็เลยเป็นที่มาของทางใครทางมันคนอื่นคิดไม่ค่อยเหมือนกันนะคิดไม่ค่อยเหมือนกันจริงๆคื
รู้สึกว่าอย่างพี่ปิ๊งที่อยากเล่นดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมคะเล่นดนตรีเนี่ยไม่สนุกอีกแล้วช่วงนั้นเหมือนว่าเล่นดนตรีไม่สนุกแล้วเพราะว่ามันมีงานอื่นเข้ามามันวุ่นวายมันไม่ได้คอนเซนเทรตตื่นตีห้าหรือหกโมงเช้าเพื่อไปรอแดดกองถ่ายครับแล้วก็ทั้งวันกลับมาถึงไนท์คลับนี่หกโมงเย็นก็ไม่ได้ซ้อมไม่เหลืออะไรแล้วใช่เล่นกลางคืนอีกแบตเตอรี่หมดแล้วอย่างพี่นิดทำไงก็อยู่กับพี่เหมียวอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่จะใช้จะใช้คำว่าอยู่คือตอนนั้นเนี่ยเราเล่นกันอยู่ที่โรงแรมเมเซียแล้วก็คุณอมรเนี่ยเดชหลุมวิจิตรเนี่ยอ๋อค่ะเขาก็บอกเฮ้ยมันที่แยกไปก็ไม่เป็นไรก็เล่นไปเพราะว่าต่อแฟนเพลงก็ยังมากันอยู่ค่ะแต่เขาไม่รู้ไงว่าแยกวงเขาก็ยังมาอยู่โรงแรมเขาบอกก็เล่นไปก็เล่นต่อไปอีกหลายปีเขาบอกแสดงว่า Macintosh ก็จะเหลือแค่พี่เหมียวพี่นิดพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่เป๋งนอกนั้นก็ไปหาคนอื่นเข้ามาเล่นเพราะว่ายังได้เงินเดือนนี่ยังได้เงินเดือนอยู่เราก็ไม่ได้ดิ้นรนเราก็ต้องแต่ตอนนั้นกี่ปีคะเล่นที่โรงแรมเอเชียไปอีกต่อไปอีก2ปี2ปีตอนนั้นพลาดคือไม่ได้คิดแบบผู้ใหญ่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่พลาดพลาดไม่ใช่พลาด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 มันการคอพลาดคอตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นพลาดคือพอถึงตรงนั้นปุ๊บต้องรีบช่วยจบแล้วก็ตั้งชื่อวงใหม่อ๋อแล้วตั้งชื่อใหม่ไหมไม่เราไม่ทำงานเราพลาดตรงนั้นเราต้องเพราะว่า Macintosh ไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วถึงมันทำก็ต้องเริ่มคนก็ต้องเริ่มคนก็ทำอะไรมันก็ถ้าไม่เวลโนนอ่ะมันก็ต้องไม่ดีแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดแบบผู้ใหญ่ตอนนั้นปุ๊บต้องเปลี่ยนเลยแล้วมันจะกลายเป็นภาพที่เขาไม่ได้จำมาเพราะที่เขาจำแม่งเพราะนี่มันพี่ต้นพี่อู๋พี่หมูพี่ปิ้นพี่พอแล้วพอเรามาทำใหม่เราถึงแม้เราจะเอาคนอื่นมาเสริมเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราไปยึดติดแล้วเอาแล้วอีก4ท่านไปไหนเกาะกลุ่มกันไหมฮะหรือต่างคนต่างไปทำวงตะวันเลยครับอ๋อวงตะวันก็เลยมีพี่ต้นพี่ปิ้นพี่หมูแล้วพี่อู๋อะพี่ขุนพี่อู๋ตอนนั้นเขาก็แยกไปเรียนต่อต่างประเทศพอดีไปเลยพี่อู๋ไปของเขาเลยก็มีพี่ขุนมาแล้วก็มีพี่ปุ้มมาก็เป็นวงตะวันเป็นไงฮะตอนนั้นก็คือความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมก็แทบจะเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับจากเล่นดนตรีก็ไปเป็นครูสอนดนตรีเลยนะครับไปทำงานกับ Butterfly ไปเขียนเพลงคือนี่เนี่ยในความคิดของโปรดักชันอะเราบอกว่าผมมีความคิดแค่ว่าตอนนั้นก็ยังคิดแคบอยู่นะใจแคบอยู่เหมือนกันใจแคบอยู่ก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีได้ต้นแบบที่ดีได้ในแง่ของความคิดเรื่องของการเล่นดนตรีแต่ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะที่เราได้มาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นโชคนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นวงตะวันนะครับทำงานกับ Butterfly เพราะก็ทำงานเรื่องของเบื้องหลังทั้งหมดต้นก็ทำงานเบื้องหลังนะปิ้นก็ทำงานเบื้องหลังแล้วนะครับปุ้มก็ทำงานเบื้องหลังแล้วขุนก็ทำงานเบื้องหลังแล้วกับกลายเป็นคนที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาแล้วก็คิดที่จะทำเรื่องของการงานที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องเพลงต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับในแต่ก็ยังเล่นตีนะครับเล่นโชว์สุกเสาแต่ก็ไม่ได้ใช้ชื่อวง Macintosh วงตะวันใช้ชื่อวงตะวันไปเลยครับค่ะแล้วติดต่อกันไหมฮะตอนนั้นไม่ติดต่อตอนนั้นเครื่องๆนี่ๆตอนเครื่องๆเครื่องๆนี่ๆมันคือพอทางมันคนละทางแล้วมันก็เลยทางใครทางมันมันจะเพลินคุยกันลำบากคุยกันลำไม่ได้คุยกันนานหรือไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลากี่ปีคะ10ปีใช่แล้วคิดถึงกันช่วงคิดถึงช่วงวงตะวันพี่ก็คิดถึงเขาไหมฮะอยากก็ไปกอดโอ้ยนี่เบี่ยงเบนนั่นเลยเฮ้ยคิดถึงกันได้โอ้โหผู้ชายผู้สาวไม่คือจริงๆคิดถึงได้จริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะแยกกันถึงเราจะมีความคิดที่แตกต่างในช่วงเวลานึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราโตมาด้วยกันเรากินข้าวหม้อเดียวกันเราแบบว่าเราได้ยินข่าวคราวของกันและกันไหมฟังสนใจไม่ฟังพอตะวันมาพอตะวันอัลบั้มแรกของตะวันคุณกระบอกคุณกระบอกเชือกสิฟังไหมคะฟังชอบยังชอบเลยพี่นิดฟังไหมตอนนั้นไม่ได้ฟังโกรธไหมพี่นิดโกรธไหมก็มันก็เหมือนกับเราถูกทิ้งลอยแพก็อยู่คนเดียวแล้วก็ยอมรับไม่ได้ตอนแรกๆยอมรับไม่ได้แล้วหลังจาก2ปีแล้วไปไหนคะไปไหนต่อก็ร้องเพลงยังร้องร้องคนเดียวร้องคนเดียวที่ไหนบ้างจำไม่ได้เยอะเยอะใช่ไหมนี่ทุกวันนี้ยังร้องอยู่ใช่เราก็ร้องของเราไปตอนนั้นเราก็รู้สึกไม่ฟังไม่สนใจไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นมันถูกลอยแพ
สารสารสารพี่หนุ่ยอะพี่หนุ่ยติดตามข่าวคราวไหมของวงตะวันคือจริงๆดนตรีมันก็อยู่ในสายเลือดอะนะถึงจะไม่ได้เล่นก็ฟังก็ติดตามเห็นเพื่อนๆทำวงกันก็ดีใจแต่อยากว่าเราทำไมไม่เป็นเราไม่มีเราแอบไปเล่นอยู่พักนึงกับเพื่อนๆอะก็แอบไปเล่นกับตะวันด้วยไม่ใช่เขาเล่นต่างเล่นต่างหากฮะก็แล้วก็พอมันถึงจุดที่ว่าเราต้องเลือกแล้วล่ะหมายถึงว่าในหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนั้นใช่ไหมผมก็เลือกไปค้าขายก็ส้มตำไก่ย่างเลยอยู่ภาคหนึ่งแล้วเหรอส้มตำไก่ย่างเลยเหรอที่เขตห้วยขวางเมิงจ้ายตรงเมิงจ้ายก็อยู่ใกล้เหมียวก็เจอเหมียวบ่อยอะไรเงี้ยฮะยังเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆกันเนาะก็ยังอยู่ใกล้กันเหมียวไปกินไว้บ่อยเลยจะต้องเลิกเซนเซนแบบเขาเข้าไปจิตใจส้มตำที่นั่นนะครับชอบครับไม่เซนไม่จ่ายเลยพี่เป่งล่ะครับก็ตอนที่เราแยกย้ายกันไปก็ไปมุ่งทางงานบัญชีอ๋อไม่ได้เป็นงานบัญชีเลยไม่ได้เป่าแซกไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดแล้วไม่เลยไม่เลยก็ทิ้งไปสายที่เราเรียนมาติดตามวงตะวันออกจากวงนี่เขาขายแซกเลยเออเหรอคือบางทีเป็นภาระที่ต้องเก็บมาต้องดูแลทีนี้ก็เลยอ่ะจำหน่ายทิ้งไปก็ยังแวะไปดูเขาเล่นดนตรีอยู่ตามนี่แหละสยามนี่คิดถึงไหมครับพอได้ยินตะวันที่ถึงอัลบั้มก็เมียก็ยังติดต่อกันอยู่เพราะว่าไปช่วยเขาทำบัญชีให้ตอนนี้กลายเป็นสมุดบัญชีแล้วครับบริษัทมหาชนด้วยนะต้นก็ยังดีลกันอยู่ยังคุยกันแต่มูฟเพลงก็รู้ว่าเขาออกอัลบั้มอะไรก็คอยฟังอยู่เหมือนกันนะครับนิดก็ยังรู้ว่าเขาไปร้องตลอดไปเรื่อยนะครับค่ะครับก็แต่เป็นสิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันเลยคือช่วงต้นๆที่แยกย้ายเนี่ยมันก็พอแยกกันเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยในช่วงระหว่างในแกปช่องว่างตรงนั้นเนี่ยก็มีความคิดนะฮะที่แบบว่าพอเราเริ่มต้นตั้งแต่เราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กอายุ19 18เนี่ยไอ้นี่มันมุทะลุคิดในใจไอ้นี่มันคมในฝักก็จะคิดอยู่ในใจไอ้นู่นเป็นงี้ไอ้นี่เป็นงี้แล้วเราก็บางทีเราเป็นคนอ่ะมันก็มีผูกใจเจ็บว่ามึงจะทำอย่างนี้อะไรได้ยังไงคือไม่เห็นด้วยกับอุปนิสัยกับบางอย่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความไม่เหมือนกันฉะนั้นมีก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดแต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วรู้สึกว่าในวง Macintosh ทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหเราแบบพอแยกย้ายกันไปแล้วใครตามตัวยากสุดฮะก็มีพี่เป๋งกับพี่อูอ๋อเพราะเขาอยู่บัญชีไงไม่ยอมให้ใครตามตัวใช่ป่ะพี่เกี่ยวว่าประชุมบ่อยเสร็จแล้วทีนี้พอเราคิดจะอะไรทำให้เราคิดว่าเราควรที่จะกลับมารวมตัวกันหรือกลับมาพูดคุยกันหรือกลับมาเจอกันอย่างเงี้ยมาเจอกันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยตอนไหนฮะจริงๆก็เจอกันหลายปีเลยนะครับเจอกันมาตลอดหลังจากที่ไม่เจอกัน10ปีถูกป่ะระยะ4ระยะ5 6ปีเนี่ยจุดที่ทำให้เจอกันมันมาจากอะไรฮะก็มาจากคิดถึงกันนะครับแล้วก็เจอทางเข้าใครเป็นคนเริ่มมีผมกับเหมียวเนี่ยแล้วมันทานข้าวกันคือตอนแรกก็มีคนที่พวกกองถ่ายเนี่ยเขาก็โทรมาถามเบอร์เหมียวจากผมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไปแล้วหลังจากนั้นก็ผมกับเหมียวก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆก็ไม่คุยเรื่องเดิมแล้วเราก็เหมือนเราไม่คุยเรื่องเก่าแล้วเราโตกันแล้วแล้วก็เลยนัดคนอื่นไปก็เลยไปทานข้าวที่บ้านเหมียวกันครบไหมครบครบครับครบด้วยข้าวร้านอะไรอ่ะแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ร้องไห้ด้วยเหรอคนไหนร้องคนไหนร้องนี่นี่ดาโปคือมีหน้าเลยซึ้งเป็นคนซับซึ้งเหมียวเขาเมาไม่ได้เลยครับปกติผมไม่ใช่คนอื่นเข้ามาเอาละว่าที่มาร้องไห้ร้องไห้แล้วจะแบบซาบซึ้งใช่ไหมไม่ผมไม่กินบุหรี่สูบเหล้าก็เลยแบบว่าพอทานนิดนึงปุ๊บมันก็เมาง่ายเพราะว่าความในใจก็เลยออกมาแบบพลั่งพรูออกมาอ๋อไม่ไม่ในใจแล้วไม่เกี่ยวกันเรื่องไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยร้องเกี่ยวเลยอะไรก็ร้องอยู่ดีก็ร้องโอ้ตายแล้วเข้าใจผิดเห็นไหมถูกกล่าวหาเนี่ยยังงงอยู่ในวันนี้อ๋อนี่พยานหนึ่งพยานกี่คนอาจจะมีอาจจะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งกินกับเขาเป็นกินเก่งมากผมก็กินเบียร์ไปรู้สึกจะ 2-3 ขวดแล้วตอนนี้ 2-3 ขวดสำหรับเราเยอะแล้วอ๋อไม่กินเยอะร้องไห้แล้วก็รวมจากนั้นก็มีการก็คุยกันแล้วก็มีนัดเจอนั่งทานข้าวนั่งคุยนี่พี่อู๋ก็ไปด้วยใช่ไหมคะไปตอนนั้นพี่อู๋เขาไปอยู่แกรมมี่แล้วอยู่แล้วร้องไห้เพราะเป็นคนจ่าย
ไม่ๆตอนนี้ไอ้การที่จะรวมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคุยกันไม่นานละแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างต้นเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าต้นกับหมูเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าถ้าเรารวมแล้วถ้าเราเล่นไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่าน่าจะเล่นได้อย่างนี้ดีกว่ามันต้องซ้อมมันต้องมีเวลาแต่ความรู้สึกที่ว่าจะรวมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องกลไกของเรื่องเทคโนโลยีสมัยนี้นะเรื่อง Facebook หรือเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้คนเราแบบคิดถึงมันใช่มันคิดถึงกันอ่ะพอมันคิดถึงเอ๊ะเราก็เห็นต้นกับแฟนเบสเข้ามาตั้ง 3-4 ทุกคนก็เจอแฟนไม่แล้วยุคของยุคเรโทรมันก็กลับมาคนก็เรียกร้องหาวงดนตรีที่แบบเขาเคยคิดถึงเขาแบบอยากสัมผัสแฟนๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกวงเขารวมกันหมดแล้วแล้ววงพี่เนี่ยแหละนะครับทำไมวงหล่อสุดไม่รวมเจ้าวงวัยรุ่นซีสมัยก่อนสุดท้ายมารวมกันเนี่ยยังไงฮะที่จะมารวมกันได้เนี่ยก็เราก็เลยเนี่ยครับพอมีคนคิดถึงเยอะๆเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่ามันพอเหมือนว่าเขาคิดถึงแล้วเขาก็เขียนแต่ละคนเขียนมาทุกคนก็มาเล่ากันฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะถึงเวลาที่มาทำเพื่อให้หายคิดถึงกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอถึงเรื่องการเล่นดนตรีการซ้อมดนตรีเนี่ยครับก็มีอย่างคนที่เวลาน้อยสุดเนี่ยก็คือคุณเป๋งกับคุณอู๋อันเนี้ยทีนี้ยังคงเป็นสองคนที่อยู่ที่ตามตัวยากแล้วมีเวลาน้อยใช่งานคุณเป๋งยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวเราซ้อมกันแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็ให้คุณเป๋งตามมาซ้อมอะไรทีหลังได้อย่างคุณอู๋เนี่ยเขาก็เครียดขึ้นมาว่าโอ้โหเวลาน้อยแล้วก็ให้เขาร้องอย่างเดียวได้เหรอเยอะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ร้องไม่ได้เล่นมาเลยร่วมเขาบริหารอย่างเดียวใช่ครับเขาก็เครียดเราก็บอกว่าเราซ้อมกันที่บ้านเหมียวนะซ้อมแบบฟื้นฟูเลยใครที่ไม่เคยเล่นไม่ได้จับเลยก็มาซ้อมได้เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าอะไรนะฟื้นฟูสมรรถภาพใช่ต้องกิ่งลำบากทางดนตรีต้องประมาณสมรรถภาพทางดนตรีเอาว่าคนที่เล่นอยู่ประจำไม่มีปัญหาแต่อย่างผมนี่เลิกมาเกือบ30ปีเนี่ยข้อมือกับนิ้วเนี่ยใช่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็หนุ่ยเป๋งเนี่ยเขาเลิกเลยมันเจ็บต้องฟื้นฟูเจ็บนิ้วเจ็บข้อมืออย่างพี่หมูกับพี่ต้นก็ยังเล่นอยู่นี่ก็สอนดนตรีพี่ปิ้นเล่นไหมก็อยากเล่นวงตะวันแล้วก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นเลยเนี่ยทุกคนตอนนี้ฟื้นฟูกันมาเท่าไหร่แล้วคะก็2ครั้งก็เริ่มสมรรถภาพเริ่มใช้ได้เริ่มใช้ได้สมรรถภาพเริ่มดีแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วมีผลต่อเพศตรงข้ามไม่เพศเดียวกันนะแล้วทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าอ๋อน่าจะรวมกันได้ครับแต่จริงๆวันนี้ก็เกือบครบนะคะขาดพี่อู๋คนเดียวอู๋ที่ซ้อมก็มา2เดือนแล้วสองเดือนแล้วแต่ว่าพร้อมแล้วนะครับซึ่งพี่ตอนนี้พี่อู๋ก็ยังเครียดอยู่ยังเครียดอยู่อีกเหรอถ้ายังไงผู้บริหารของคุณอู๋เนี่ยน่าจะไล่ได้ได้อยู่เขาสั่งผู้บริหารของคุณอู๋คือพี่บูนนะคุณใช่ใช่พี่บูนสั่งพักงานอู๋สัก2เดือนเพราะจะเล่นกันก็พฤศจิกาใช่ไหมณตุลาอย่าลืมจ่ายเงินเดือนอู๋ด้วยพี่บูลควรจะจ่ายเงินเดือนแล้วก็ปล่อยให้พี่อู๋มาซ้อมบ้างเอาอย่างนี้นะฮะแล้วใครมีคนบอกพี่บูลนะพี่ก็เดือนละผ่านไปทางนี้บอกผ่านทางนี้เลยนะเนี่ยนะผ่านสื่อเลยงั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับแม็กอินทอชซึ่งจริงๆแล้วเป็นอีกวงนึงที่ทุกคนรอคอยเพราะว่ารู้เลยเพราะอย่างจัดรายการวิทยุอยู่หรือว่าจัดคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยเรารู้เลยเวลาเราทำลิสต์ของคนที่เขาเรียกร้องเนี่ยมีแม็กอินทอชอยู่ตลอดเวลาเราไม่ค่อยมั่นใจนะเราก็เคยตามตัวนะเนี่ย ตามได้แต่พี่ต้นพี่เปิ้ลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเพื่อนผมเป็นนักการตลาดคนเขาบอกว่านักการตลาดใช่ๆๆเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าคือมันมีตัวอย่างเยอะคือไปจัดที่ใหญ่ๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันสูงๆเขาก็บอกว่าคำในวิชาการตลาดผู้บริโภคเนี่ยต้องหมายถึงผู้ที่ยังบริโภคสินค้านั้นอยู่ถ้าอย่างแฟนเพลงวงแม็กเนี่ยเขายังเป็นผู้บริโภคอยู่หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ต้องค้นหาไงแล้วพี่ทำรีเสิร์ชไหมหน้าตาดูจริงจังมีนะมีการทำรีเสิร์ชเนี่ยคือมันมีทั้งคนที่ยังติดตามบางคนก็มีความรู้สึกว่าลาละฉันชอบอยู่อะแต่ฉันไม่มีกำลังไปอย่างเงี้ยก็มีนะ
มันก็จะมีมันมีหลายทางแล้วในการตลาดสิ่งหนึ่งที่รีบจัดเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้เดี๋ยวแฟนไม่มีกำลังไปจริงๆก็เวลาแล้วไม่มีกำลังกระดิกงานกำลังทรัพย์ใช่ไหมเวลาไม่ใช่เวลาพอเราออกมาจากเวทีใช่ไหมบอกว่าวันนี้เรารู้สึกอะไรนะสองอย่างดีใจด้วยดีใจด้วยตกใจด้วยตกใจด้วยแฟนเพลงรวมกันอายุได้ 40,000 ปีโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นอายุที่ทรงคุณค่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นล้วนๆเลยนะคะครับครับค่ะสวัสดีค่ะเองวันวานหวานอยู่ครับกลับมาเถิดวันวานวันวานผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันวานวันวานนานแสนไกลวันวานที่แสนไกลกลับมาเถิดวันวานวันวานที่อาลัยกลับมาเถิดวันวานวันวานทราบซึ้งวันสาบซึ้งใจกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานเคยรักกันมาอย่างไรจะรักกันตลอดไปไม่แปรผันกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานวันวานผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันวานวันวานนานแสนไกลวันวานที่แสนไกลเส้นทางที่เราจะกลับไปบ้านช่วงสงกรานต์ก็มุ่งตรงไปที่ที่เดียวกันเลยครับไปหาพ่อแม่ครับฟังเพลงนี้ครับถนนนี่กลับบ้านของเราบ้านของฉันมีท้องฟ้าสีคราม
แมวบ้านฉันมันชอบจำหนูนกเขาขันกรูทุกครึ่งชั่วโมงนกนกที่กลับบ้านหนทางที่ไปอยากไปบ้านของเราให้น้อยเอื้อนฉันป่านนี้มันคงโตมันชอบคุยโว้ว่ามันเก่งกว่าใครทุกหน่อยที่ไหนมันไม่หวั่นไหวระทม